สวัสดีค่ะจากเบสแพทิสเด็กน้อยคุณธรรมสารฝันตามจิตตารมพระเยซูเจ้า 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช 2562 มาตรา 5 ข้อที่ 4 สร้างคุณลักษณะให้เด็กปฐมวัยมีอุปนิสัยใฝ่ดีมีคุณธรรมมีวินัยใฝ่รู้มีความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้และข้อที่ 5 บ่มเพาะเจตคติของเด็กปฐมวัยให้เคารพคุณค่าของบุคคลมีจิตวิญญาณของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเสมอภาคมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กมีความซื่อสัตย์เมตตาวิชาเป็นเลิศรักเทิดคุณธรรมรวมทั้งอัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสุภาพซื่อสัตย์เมตตาส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตแบบไทยรักเพื่อนรักบุคคลรอบข้างรักสิ่งต่างๆรอบตัวและรักสิ่งแวดล้อม 2. โดยมีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อให้เด็กตระหนักรู้คุณค่าและพัฒนาสิ่งแวดล้อมรู้จักอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนดำเนินงานเสนอการดำเนินงานต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติประชุมชี้แจงขอบข่ายการดำเนินงานเตรียมงานตามลำดับ 4. ผลการดำเนินการผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับครูประจำชั้นทุกท่านบันทึกข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสังคมได้แก่มีวินัยใจเมตตาความพอเพียงมีมารยาทที่ดีงามมีความรับผิดชอบสมวัยมีระเบียบวินัย 5. ปัจจัยความสำเร็จได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายและชุมชนเป็นอย่างดี 6. บทเรียนที่ได้รับเด็กรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนและค่านิยม 8H 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับเผยแพร่ผลงานในเครือคณะภคินีมหฤทัยแห่งกรุงเทพการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนและเผยแพร่กับบุคลากรในโรงเรียนรางวัลที่ได้รับรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโคเออร์และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปีการศึกษา 2560 2561และ2562รับโล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนมูลนิธิสุพรรณนิมิตแห่งประเทศไทยรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถานศึกษาภาคีเครือข่ายจัดค่ายคุณธรรมตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรประจำปีการศึกษา2562โดยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมรับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะ